กับการบินไทยเล่าชีวิตมาขับแก๊บเอาชนะความขี้ขลาดในใจได้หลุดจากเซฟโซนนายมเหศักดิ์วงปานักบินที่1บริษัทการบินไทยโพสต์เล่าเรื่องชีวิตของตัวเองหลังต้องหันไปขับแกร็บโดยระบุว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งได้ใช้ทักษะที่ได้ใช้มาตั้งแต่วัยรุ่นจนปัจจุบันนั่นก็คือการขับรถเพราะเป็นอะไรที่ง่ายและไม่ซับซ้อนจึงตัดสินใจสมัครแกร็บแต่ก็เจอสารพัดเหตุผลในใจที่ดึงไว้ว่าอย่าทำเลยคือคนจะดูถูกเราไหมที่เรามาขับแก๊ปนักบินตกอับมาขับแก๊ปถ้าเจอคนรู้จักคงอายแย่แต่สุดท้ายก็ได้เป็นแก๊ปคาเต็มตัวและก็รออยู่ประมาณ1สัปดาห์จึงได้เริ่มขับเป็นครั้งแรกเจ้าตัวบอกว่าโคตรตื่นเต้นพอๆกับขับเครื่องบินครั้งแรกพอเปิดแอปแกร็บไดเวอร์ดูกลับนิ่งสนิทจึงลองขับไปเรื่อยๆกระทั่งไปถึงหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้ลูกค้ารายแรกแต่ด้วยความไม่ชินกับโปรแกรมแกร็บไดเวอร์จึงขับเลยลูกค้าจนต้องวนกลับมาอีกรอบพร้อมกับขอโทษลูกค้าซึ่งลูกค้าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กระนั้นก็ยังขับไปผิดทางจนต้องวนกลับมาอีกรอบกว่าจะถึงจุดหมายของลูกค้าเงินก้อนแรกที่ได้รับคือ59 บาทซึ่งเจ้าตัว